بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ความสันตินะครับความเมตตาประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้ร่วมอีหม่านทั้งหลายสิ่งที่อยากจะนำมากล่าวเตือนกันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นได้มีชีวิตที่มีความสุขฉะนั้นวันนี้เราทุกคนมีความปรารถนาอย่างมากที่จะให้ชีวิตของเราในดุนยานี้นั้นมีความสุขมีความสบายแต่พี่น้องครับสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องยึดมาเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือการดูวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาคนที่ดีทั้งหลายในยุคก่อนว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเมตตาได้รับความดีมากมายฉะนั้นสิ่งที่ผมจะนำมากล่าวในวันนี้ให้กับท่านพี่น้องเพื่อเป็นการเตือนตัวของผมและก็ท่านพี่น้องทั้งหลายว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักคำว่าพอเพียงหรือเพียงพอในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือปัจจัยยังชีพต่างๆมากมายที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับวันนี้เราทุกคนต้องการความสำเร็จในชีวิตวันนี้เราทุกคนพยายามดิ้นรนแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นได้ไปถึงจุดหมายเป้าหมายที่เราวางเอาไว้พี่น้องลองมาดูว่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราอะไรคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมุสลิมทั้งหลายฉะนั้นวันนี้ความสำเร็จของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองความสำเร็จของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นจะได้ทรัพย์มากเท่าไหร่มีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีลูกหลานเท่าไหร่แต่คนที่จะได้รับความสำเร็จและจะได้รับการชื่นชมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลที่เขานั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺและชีวิตของเขานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี่คือความสำเร็จที่เราจะได้รับมันตลอดไปพี่น้องครับฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราทุกคนนั้นไม่ได้มีความสุขไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเรานั้นไปแสวงหาต้นฉบับต้นแบบชีวิตจากคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านนบีที่ไม่ใช่บรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่ใช่คนดีๆที่เป็นผู้ศรัทธาเราไปแสวงหาความสำเร็จจากคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเราไปแสวงหากับบุคคลอื่นที่เขาเหล่านั้นไม่ได้ยึดถือตามวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาเหล่านั้นหวังแค่เพียงดุนยาเท่านั้นฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราจะเห็นมากมายในสังคมมุสลิมเราที่พยายามศึกษาค้นคว้าต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้ไปถึงจุดหมายได้เป็นที่ยอมรับดูแบบดาราดูแบบนักแสดงต่างๆมากมายเหล่านี้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความสำเร็จในชีวิตแต่ความสำเร็จชีวิตของเรานั้นคือต้นแบบที่ดีที่สุดนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับส่วนหนึ่งของความสุขที่เราจะได้รับนั่นคือการรู้จักคำว่าอันกอดออะอันกอนาการรู้จักคำว่าอันกอนาหมายถึงการพอเพียงการเพียงพอในทุกด้านในด้านการใช้ชีวิตในด้านทรัพย์สินและสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบฉะนั้นในความหมายภาษาอาหรับอัลลอฮ์บอกท่านในบรรดาในความหมายของภาษาอาหรับคำว่ากอนานั้นหมายถึงว่าการที่เรานั้นพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์จัดสรรให้อัลลอฮ์แบ่งปันให้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์มอบให้โดยเฉพาะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอนุมัติถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่สิ่งที่มันมีความจำเริญมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณพี่น้องครับน้อยแต่มันเป็นของฮาลาลมันดียิ่งกว่าของที่มากแต่เป็นของฮารอมฉะนั้นทรัพย์สิน1บาทที่เราได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเรามันดียิ่งกว่าทรัพย์สิน 2,000 3,000 4,000 200,000 300,000 แต่มันมาจากการพนันมาจากการลักขโมยมาจากการโกงคนอื่นฉะนั้นพี่น้องครับ
นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคุณสมบัติแห่งความสำเร็จนั่นคือการที่เราจะต้องรู้จักการพอเพียงในชีวิตการพอเพียงหมายถึงการที่เรานั้นพึงพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์จัดสรรให้นะครับและมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความปิติยินดีกับสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้นั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ตีโพยตีพายเราจะไม่ร้องทุกข์เราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในลักษณะที่ต้องการจะกล่าวเตือนให้กับพี่น้องทั้งหลายบอกว่าการที่เรามีชีวิตที่พอเพียงนั้นมันจะนำมาซึ่งความสุขวันนี้เราละโมบวันนี้เราอยากได้วันนี้เราเห็นคนอื่นรวยเราก็ทำบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นของฮารอมถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ได้มาจากหนทางของการอาธรรมต่อผู้อื่นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราไม่มีความสุขฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นเตือนให้เราระมัดระวังจากเรื่องการแสวงหาปัจจัยยังชีพจากการเก็บสมบัติมากมายจนกระทั่งว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการทดสอบให้กับเราหากว่าเรานั้นไม่ได้ใช้จ่ายมันไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเราในหะดีษบทหนึ่งนะครับครั้นเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านอุบัยดะห์บินจัรรอห์เป็นซอฮาบะห์นะครับส่งไปยังเมืองบะห์รีนตอนนั้นนะครับเมืองบะห์รีนเนี่ยนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับอยู่แถวเมืองกอตีบเมืองอะห์ซะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พิชิตเมืองบะห์รีนในช่วงปีที่8แห่งการฮิจเราะห์หลังจากนั้นต่อมาพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แต่งตั้งให้ซอฮาบะห์นะครับได้แต่งตั้งเนี่ยนะครับได้แต่งตั้งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเพื่อทำการเก็บสวยของพวกมายูซีนะครับพวกมายูซีก็คือพวกบูชาไฟนะครับพอเก็บแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ส่งให้บรรดาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าท่านอุบัยดะห์บินจัรรออบูอุบัยดะห์บินจัรรอนั้นเพื่อต้องการที่จะไปเก็บทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากพวกมายูซีเป็นค่าคุ้มครองนะครับที่เรียกว่าคายิซยะก็หากว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วอยู่ในประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับฉะนั้นเมื่ออบูอุบัยดะห์บินจัรรอเนี่ยได้รับคำสั่งจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปเก็บค่าคุ้มครองของพวกมายูซีนะครับซึ่งตอนนั้นท่านอาลาบินฮะดารมีนั้นนะครับเป็นผู้เก็บอยู่ในตอนนั้นนะครับในขณะที่เก็บทรัพย์สมบัตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ณที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับได้ยินข่าวคราวการมาถึงของอบูอุบัยดะห์บินจัรรอพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายนะครับพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายที่กลับมาจากเมืองบะห์รีนนะครับในขณะนั้นเนี่ยนะครับบรรดาชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรต่างๆก็ไปละหมาดซุบฮีพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่กำลังจะละหมาดนะครับละหมาดเสร็จแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้สึกยิ้มนะครับท่านนบีก็ยิ้มในขณะที่เห็นพวกเขานั้นมาละหมาดกันและพวกเขาก็บอกว่าเราเนี่ยได้ยินว่าท่านอบูอุบัยดะห์บินจัรรอนั้นกำลังกลับมาจากเมืองบะห์รีนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็บอกว่าใช่แล้วอบูอุบัยดะห์บินจัรรอนั้นกำลังกลับมาจากเมืองบะห์รีนพี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับอบูฮุบัยดะห์นั้นกำลังกลับมาจากเมืองบะห์รีนพวกเขาต้องการที่จะมาละหมาดพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงละหมาดซุบฮีแต่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับพวกเขาก็หวังที่จะได้รับทรัพย์สมบัติได้รับสิ่งที่อบูฮุบัยดะห์บินจัรรอนำกลับมาจากเมืองบะห์รีนคือเป็นส่วนแบ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้สึกยิ้มนะครับกับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นกำลังมารอในวันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้โอกาสนี้ในการตักเตือนกับพวกเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในใจความที่สำคัญมากพี่น้องครับนบีบอกว่าฟะวัลลอฮ์ลัลฟักรอักชาอะลัยกุมวะลากินอักชาอะลัยกุมอันตุบซะตอะลัยกุมุดดุนยากะมาบุซิตัตอะลามันกานะกับละกุมฟะตะนาฟะซูฮากะมาตะนาฟะซูฮาวะตุฮลิกะฮุมกะมาอะฮละกะตฮุมท่านนบีบอกว่าฉันขอสาบานเลยว่าฉันเนี่ยไม่ได้มีความกลัวว่าความจนนั้นจะประสบกับพวกท่านท่านนบีไม่กลัวเลยว่าพวกท่านนั้นจะมีความยากจนแต่ถ้าว่าสิ่งที่ฉันกลัวเหลือเกินมีความหวาดกลัวเหลือเกินพี่น้องครับที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านนั้นหมายถึงว่าความสุขสบายสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาเนี่ยจะถูกหยิบยื่นให้กับพวกท่านเหมือนกับการถูกหยิบยื่นให้กับคนในสมัยก่อนพวกท่านมาแล้วพวกเขาก็แข่งขันกันนะครับเหมือนกับที่พวกท่านแข่งขันกันและจะทำให้พวกท่านนั้นถูกทำลายถูกได้รับความหายนะเหมือนกับที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับความหายนะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือคำโอวาทคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีบอกว่านบีนั้นไม่ได้กลัวว่าพวกท่านนั้นจะได้รับความยากจน
แต่กลัวว่าความสุขสบายที่พวกท่านมีพวกท่านได้รับหรือดุนยาที่ถูกหยิบยื่นให้กับพวกท่านนั้นมันจะทำให้พวกท่านนั้นเกิดความหายนะและลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่เป็นหะดีษบทหนึ่งที่เป็นการกล่าวเตือนถึงความสุขสบายความไม่พอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่ณตัวของเราฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราได้ฟังหะดีษบทนี้แล้วนั้นมันเป็นการย้อนให้เราได้รำลึกถึงชีวิตของเรานั้นเราจะต้องรู้จักความพอเพียงในชีวิตฉะนั้นคนจนที่พอเพียงคือคนจนที่ขอบคุณอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์จัดสรรให้คนรวยที่พอเพียงก็คือคนรวยที่รู้จักที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นฉะนั้นเราจะต้องไม่ตีโพยตีพายในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้วันนี้อัลลอฮ์ให้เราเท่าไหร่อัลลอฮ์ให้เรามากอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เราน้อยอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์จะให้เราเท่าไหร่พี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่สิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระองค์ผู้ทรงกำหนดในสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับเราฉะนั้นคนหนึ่งคนใดจะยังไม่เสียชีวิตพี่น้องครับจนกว่าอะไรครับจนกว่าริสกีของเขาที่อัลลอฮ์กำหนดนั้นอัลลอฮ์จะมอบให้กับเขาทั้งหมดก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับชีวิตของเรานั้นเราหวงแหนวันนี้เราหาอะไรมาได้เนี่ยเราไม่อยากจะใช้จ่ายเพราะว่าอะไรครับมันมาจากน้ำพักน้ำแรงเราทรัพย์สินมากมายที่เราอุตส่าห์หามาเนี่ยเราจะเอาไปให้คนอื่นมันไม่ได้นะครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นนิสัยของมนุษย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอาดิยาตบอกว่าวะอินนะฮูลิฮุบบิลคอยริลชะดีดพี่น้องครับและแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านี้มีความหวงแหนรักในทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราหามาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปให้คนอื่นมันก็ไม่ได้นะครับเราจะหวงแหนมากในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่พี่น้องครับถ้าเราได้ฟังองค์การในซูเราะห์อัลมาอาริชมันจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยของมนุษย์ว่าเรานั้นเป็นคนแบบไหนอัลลอฮ์กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยว่าอินนันอินซานะคุลิกะฮาลูอาแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นเป็นคนแบบไหนครับพี่น้องมนุษย์เนี่ยเกิดมาในสภาพที่เป็นคนที่อ่อนไหวคนที่หวั่นไหวโดนอะไรหน่อยก็ไม่ได้แต่ถ้าเมื่อได้แล้วเนี่ยก็จะมีความสุขแต่พอได้พอไม่ได้นะครับจะตีโพยตีพายจะร้องทุกข์จะไม่พอใจนะครับนี่คือนิสัยของมนุษย์อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นบุคคลที่ถูกสร้างมาในสภาพที่นะครับฮาลูอาเป็นคนที่หวั่นไหวนะครับอิดามัสซะฮุชรุจะซูอาเมื่อเขาประสบกับสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องครับเมื่อเขาประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ตีโพยตีพายนะครับไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ชอบไม่ประสบกับตัวของเราเนี่ยเราจะตีโพยตีพายนะครับจะว่านู่นว่านี้ทำไมอัลลอฮ์ลงโทษฉันแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ให้คนอื่นมากกว่าฉันทำไมฉันไม่ได้เลยฉันอุตส่าห์ละหมาดฉันทำความดีต่างๆมากมายฉันบริจาคแต่ทำไมอัลลอฮ์ยังทดสอบฉันนะครับสิ่งเหล่านี้กับพี่น้องเมื่อเขาถูกประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเขาจะเป็นคนที่หวั่นไหวโวยวายที่โพยที่พายอัลลอฮ์บอกว่าวะอิดามัสซะฮุลคอยรุมะนูอะแต่เมื่อเขาได้นะครับได้ในสิ่งที่ดีเนี่ยครับพี่น้องได้รับความดีได้รับความสุขสบายแต่เขากลับหวงแหนนะครับเวลาได้แล้วเนี่ยไม่รู้จักที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับแต่เวลาไม่ได้เนี่ยที่โพยที่พายนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์กล่าวไว้ใน3อายะห์ของซูเราะห์อัลมาอาริชเป็นการบอกถึงนิสัยของมนุษย์มนุษย์ข้อที่1ก็คือเป็นคนที่หวั่นไหวมนุษย์ข้อที่2เป็นคนที่เมื่อเขาประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะเป็นคนที่ที่โพยที่พายเมื่อเขาได้เขาจะหวงแหนละนะครับจะหวงแหนในสิ่งที่เขาได้แต่อะไรครับ3ประการ3อุปนิสัยที่มันไม่ดีเนี่ยพฤติกรรม3อย่างที่มันไม่ดีเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันจะหายไปสำหรับอิลลัลมุซัลลีนคนที่ละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ละหมาดคือบุคคลที่กะพวกเขานั้นจะอดทนกับบททดสอบพวกเขานั้นจะไม่หวงแหนกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้และจะไม่เป็นบุคคลที่จะอ่อนไหวเวลาเจออะไรก็แล้วเจออะไรก็ตามในชีวิตพี่น้องครับแล้วบอกอิลลัลมุซัลลีนคือคนที่ละหมาดอัลลซีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมดาอิมูนคือบรรดาคนที่รักษาการละหมาดอยู่เป็นประจำซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูว่าในองค์การที่ผมกล่าวไปนั้นมันสะท้อนอะไรให้เราได้คิดได้เห็นบ้างถ้าเราละหมาดพี่น้องครับปัญหาในชีวิตของเราจะไม่มีเรารักษาละหมาดปัญหาในครอบครัวเราจะไม่มีเรายืนหยัดอดทนละหมาดปัญหาเรื่องเงินทองจะไม่มีแต่วันนี้ที่มันมีปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาบททดสอบที่คุณไม่พอใจกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ละหมาดฉะนั้นพี่น้องครับประการแรกที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเองในการดำเนินชีวิตนั่นคือเรื่องละหมาดวันนี้เราต้องย้อนกลับไปดูว่าภรรยาเราละเลยในเรื่องเวลาละหมาดไหมลูกหลานเครือญาติของเรา
ว่ามีคนหนึ่งคนใดไหมที่เขาไม่สนใจกับเรื่องละหมาดนะครับวันนี้ถ้าคุณละเลยละหมาดสิ่งที่จะตามมาในชีวิตของคุณมันก็จะมีปัญหาไปหมดวันนี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะนำมาฝากกับพี่น้องว่าถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตของเรามีปัญหาพี่น้องครับเราอยากมีปัญหากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ที่เรามีปัญหาเนี่ยที่เราเดือดร้อนเราไม่พอใจกับบททดสอบหรือเราไม่ได้รับปัจจัยยังชีพที่ดีเพราะว่าเรานั้นทิ้งละหมาดหรือไม่เรารักษาละหมาดหรือไม่วันนี้อยากจะฝากกับเราทั้งหลายว่าถ้าเราไม่มีปัญหากับอัลลอฮ์ถ้าเราไม่ทิ้งละหมาดเรารักษาละหมาดเราจะไม่บ่นกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบและเราก็จะพึงพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้และต่อมาอะไรครับวัลลาซีนะฟีอัมวาลิฮิมฮักกุมมะลูมคือบรรดาที่ทรัพย์สินของพวกเขาเหล่านั้นเป็นส่วนที่ถูกกำหนดเอาไว้นั่นหมายถึงว่าทรัพย์ที่เราได้เนี่ยนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ของเราทั้งหมดเราจะได้กี่ร้อยล้านเราจะได้มากเท่าไหร่พี่น้องครับเราอย่าลืมว่าทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้เราครอบครองนั้นมันคือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนำไปให้คนอื่นด้วยนั่นหมายถึงว่าทรัพย์ของคนยากจนเนี่ยมันอยู่ในทรัพย์สินของเราด้วยเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นของเราแต่เราบอกว่าคือคนคนหนึ่งที่เขาพึงพอใจกับอัลลอฮ์และคนที่เขามีความพอเพียงก็คือคนที่เอาทรัพย์ของเขาที่อัลลอฮ์มอบให้เขาเนี่ยผ่านมายังเขาเนี่ยให้กับคนที่เขาเดือดร้อนคนยากจนนั่นหมายถึงซะกาตการบริจาคทานนั่นเองพี่น้องครับและต่อมาพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าวัลลาซีนายุสดิกูนบิยอมิดดีนคนที่จะอดทนและไม่ตีโพยตีพายในการใช้ชีวิตคือคนที่เขาเชื่อมั่นวันแห่งการตอบแทนก็คือวันกิยามะห์ฉะนั้นวันนี้นะครับที่เราไม่พอใจเราไม่มีความเพียงพอในชีวิตนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่เชื่อวันแห่งการตอบแทนวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคิดบัญชีกับเราความดีทุกอย่างอัลลอฮฺจะมอบให้และความชั่วทุกอย่างอัลลอฮฺจะลงโทษในวันนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าเราเชื่อวันที่อัลลอฮฺจะสอบสวนเราเราเชื่อว่าถ้าเราไม่บริจาคไม่จ่ายซะกาตอัลลอฮฺจะลงโทษเราเราเชื่อว่าถ้าเราไม่ละหมาดอัลลอฮ์จะลงโทษเราเราเชื่อว่าความดีทุกอย่างอัลลอฮ์คิดบัญชีไว้หมดแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราจะไม่มีการบ่นเราจะไม่พอใจสิ่งใดก็ตามในชีวิตที่เกิดขึ้นเราจะน้อมรับด้วยกับความอีหม่านของเราฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับรู้ว่าชีวิตความพอเพียงนั้นและชีวิตความพอใจในการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามนั้นคือบุคคลที่น้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้วันนี้เราจะมีมากมีน้อยให้เราคิดว่าสิ่งนี้ย่อมมาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นพี่น้องครับความพอเพียงความพอใจในชีวิตจะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราบอกว่าก็อัฟลาฮามันอัสลัมและแน่นอนสิ่งที่จะประสบความสำเร็จคือบุคคลอะไรครับอัสลัมคนที่เป็นมุสลิมคนที่ไม่มีชิริกคนที่ไม่มีภาคีคนที่ไม่กราบไหว้สิ่งอื่นไม่ขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวารูซีกอกาฟาฟาและปัจจัยยังชีพถูกประทานให้อย่างพอเพียงวะกอนะอะฮุลลอฮุบิมาอะตาฮูและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้เขาเหล่านั้นพึงพอใจพอเพียงกับสิ่งที่อัลลอฮฺนำมาให้เขาวันนั้นฉะนั้นพี่น้องครับคนที่จะได้รับความสำเร็จคือเป็นมุสลิมแล้วจะต้องอีหม่านต่ออัลลอฮฺด้วยปราศจากสิ่งที่เรานั้นเคารพบูชาจากสิ่งอื่นเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์และริสกีของเขาก็จะมายังเขาและเมื่อริสกีถูกนำมาให้เขาแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้หัวใจของเขานั้นเกิดความพอเพียงพี่น้องครับวันนี้เราต้องย้อนชีวิตของเราบอกว่าเรามีข้าวกินเรามีอาหารมีเครื่องดื่มพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่าในทุกวันนี้นะครับเราเปิดตู้เย็นมาเนี่ยนะครับอาหารมากมายเนี่ยเราแทบจะเลือกได้เลยว่าเราจะกินอะไรเราจะทำเมนูอะไรนะครับนี่คือชีวิตของมุสลิมน้อยมากที่มุสลิมเรานั้นจะตายในสภาพที่ไม่มีอาหารกินนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยไม่มีข้าวสารไม่มีน้ำปลาไม่มีอาหารที่จะประทังชีวิตเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามันหายากมากนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในชีวประวัติของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะทำให้เรานั้นรู้จักพอเพียงและมีความพอใจที่สุดกับสิ่งที่เรามีมีข้าวกินมีอาหารกินในแต่ละมื้อในแต่ละวันนั้นถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นประทานให้กับเราฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องฟังหะดีษบทนี้พี่น้องจะมีความสุขอย่างมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัลอัสบะฮะมินกุมอามินันฟีซิรบิ
นบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ตื่นมาในยามเช้าพี่น้องครับเราคนหนึ่งตื่นมาในยามเช้าเนี่ยมินันฟีซิรบิมีจิตใจที่มีความสงบนะครับมีความผาสุกในชีวิตไม่มีความกลัวนะครับไม่มีความหวาดระแวงในชีวิตมูอาฟันฟีจัสดีมีสุขภาพพลานามัยที่ดีอินดะฮูกูตะยอมีและมีอาหารมื้อหนึ่งในวันหนึ่งที่เพียงพอสำหรับวันหนึ่งฟะกะอันนามาฮีซัตละหุดดุนยาเปรียบเสมือนว่าเขาเหล่านั้นได้ครอบครองดุนยาไว้ทั้งหมดหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามติสมีซีเลอิบนุมาจาพี่น้องได้อะไรจากคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับคนหนึ่งพี่น้องครับตื่นขึ้นมาในยามเช้ามีอาหารกินแล้วนะครับเราตื่นขึ้นมาในยามเช้าพี่น้องครับมีอาหารกิน1มื้อ1วันและตื่นขึ้นมาในสภาพที่อะไรครับไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวใดๆเลยและที่สำคัญไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเสร็จแล้วอะไรพี่น้องครับเปรียบเสมือนว่าเขานั้นได้ครอบครองดุนยาไว้ทั้งหมดอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับฉะนั้นเราอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราชีวิตมีความให้ชีวิตของเรามีความสุขท่านอิบนุอับบาสรอติยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าฮายาตุตตอยิบะฮิยัลอัลกอดาชีวิตที่ผาสุกชีวิตที่ดีนั่นคือการที่เราทุกคนนั้นจะต้องมีความพอเพียงในสิ่งที่เราได้รับเราไม่มีความละโมบนะครับมีอะไรก็กินไปนะครับไม่บ่นไม่ด่าทอกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสอนให้กับเราอีกว่าไลซัลกินาอัลกัสรติลอัรวะลากินกินากินันนัฟส์นะครับคนที่ร่ำรวยนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าเขานั้นมีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับมีทรัพย์สินมีบ้านใหญ่โตมีรถหลายคันไม่ใช่พี่น้องครับแต่คนที่ร่ำรวยหมายถึงคนที่เขารู้จักพอเพียงในการใช้ชีวิตรู้จักพอเพียงในการสิ่งที่เขามีอยู่ที่เขาครอบครองอยู่นี่แหละครับคือคนที่ร่ำรวยฉะนั้นพี่น้องครับความร่ำรวยมันไม่ได้ขึ้นกับทรัพย์สินสมบัติเกียรติยศแต่ความร่ำรวยมันเกิดขึ้นมาจากอีหม่านของเราในหัวใจของเราเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่ผมอยากจะนำมากล่าวหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสอนว่าใครบ้างที่จะเอาคำสอนเนี่ยไปปฏิบัติหรือไปสอนคนอื่นฟะกุนตุอานายารอซูลุลลอฮ์ท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็บอกว่าฉันเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะเอาคำพูดที่ท่านนบีจะบอกเนี่ยไปสอนแล้วก็ไปปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยสอนท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่า5ประการที่ฉันจะสอนให้ท่านนั้นไปปฏิบัติแล้วก็ไปบอกต่อนบีบอกว่าอิตตะกิลมาฮาริมตะกุนอะบะดันนาสประการแรกพี่น้องครับจงระมัดระวังในสิ่งที่เป็นของฮารอมถ้าหากว่าเราระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้รอดพ้นจากของฮารอมได้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เรานั้นเป็นบ่าวที่มีเกียรติที่สุดในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะครับของฮารอมทั้งหมดทรัพย์สินอาชีพการพนันนะครับอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้าเราระมัดระวังข้อนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติที่สุดนะครับข้อที่1ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านอบูฮุรอยเราะห์ประการที่2พี่น้องครับวัรฎอบิมากอซัมัลลอฮุละกะตะกุนอักนันนาสนบีสอนว่าจงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์จัดสรรแบ่งปันให้หากว่าท่านพอใจแล้วท่านก็จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะมีความรวยที่สุดมีความร่ำรวยนั่นหมายถึงว่าคือเรานั้นพึงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้จะมากจะน้อยแต่ถ้าหากว่าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามหลักศาสนาได้มาจากการประกอบอาชีพที่ถูกต้องไม่ใช่ของฮารอมนะครับถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้เรานั้นมีความพึงพอใจและเป็นบุคคลที่ร่ำรวยในรูปแบบของอิสลามประการที่3ครับวะอะห์ซินอิลายาริกาตะกุนมุมินันนบีบอกว่าประการที่3พี่น้องครับเราจงทำดีต่อเพื่อนบ้านของท่านหากว่าเราทำดีต่อเพื่อนบ้านนั่นนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่4วะฮับบะลินนาซีมาตุฮิบบุลินัฟซิกตะกุนมุสลิมันจงรักเพื่อนมนุษย์นะครับรักเพื่อนรักเครือญาติรักใครก็แต่นะครับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับที่เรารักตัวของเราเองนะครับแล้วก็จะทำให้เรานั้นเป็นมุสลิมนะครับเป็นมุสลิมที่ดีวะลาตุกซิรดะฮิกฟะอินนัดดะฮิกนะครับตัวมีตัวกลประการสุดท้ายประการที่5นะครับจงหัวเราะอย่าหัวเราะให้มากเพราะการหัวเราะมากนั้นจะทำให้หัวใจของเราตายด้านฉะนั้นพี่น้องครับ5ประการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียสอนท่านอบูฮุรอยเราะห์ระมัดระวังของฮารอมพึงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์มอบใ
แล้วก็ทำดีต่อเพื่อนบ้านและจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนกับรักตัวเองและประการสุดท้ายอย่าหัวเราะให้มากนะครับเพราะว่าการหัวเราะมากนั้นจะทำให้หัวใจของเรานั้นตายได้ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำมากล่าวกับพี่น้องบอกว่าความพึงพอใจการมีชีวิตที่ดีนั่นคือการใช้ชีวิตในรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าได้มองคนที่ได้มากกว่าเราจนกระทั่งว่าเรานั้นต้องไปลักขโมยไปอาธรรมต่อคนอื่นเพื่อให้ได้มาทรัพย์สินนั้นพี่น้องดูชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านนบีไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับเสื้อผ้าอาหารในแต่ละวันของท่านนบีนั้นมีความยากจนมากวันนี้พี่น้องครับเราอย่าเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาร่ำรวยในเรื่องของปัจจัยยังชีพถ้าหากว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปเปรียบเทียบมันจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ดูถูกในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นคนที่จะปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะลาตะมุดดันนะอัยนัยกะอิลามามัตตะนาบิฮิอัซวาจัมมินฮุมซะฮเราะตัลฮายาติดดุนยาลินัฟตินะฮุมฟีวะริซกุร็อบบิกะค็อยรุวะอับกอพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์บอกว่าเจ้ามุฮัมมัดนะครับอย่าได้มองไปยังสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นมอบให้กับคนอื่นนั่นหมายถึงว่ามอบทรัพย์สินความเพลิดเพลินความสุขความสบายให้กับพวกที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ปฏิเสธความสุขสบายให้บรรดาคนปฏิเสธซึ่งแน่นอนพี่น้องครับความสุขในดุนยาความสบายทรัพย์สินมากมายนั้นลีนัฟตินะฮุมฟีอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบพวกเขาแต่อะไรครับอัลลอฮ์บอกว่าและการตอบแทนวาริสกุรับบิกะไครูวะอับกอการตอบแทนของอัลลอฮ์รางวัลที่อัลลอฮ์จะเตรียมให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นนั่นหมายถึงว่ารางวัลที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนมากกว่าฉะนั้นพี่น้องครับเราจะมีความพึงพอใจในชีวิตของเราถ้าเราได้ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูครับท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าละกอดมาตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาชะบิอะมินคุบซินวะซัยดินฟียอมิลวาฮิดมัรตัยนท่านหญิงอาอิชะห์เล่าว่าท่านนบีนั้นเสียชีวิตในชีวิตของท่านนบีนะครับจนกระทั่งท่านนบีเสียชีวิตนั้นท่านนบีไม่เคยกินอิ่มจากขนมปังจากน้ำมันมะกอกในวัน1ถึง2ครั้งเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราเทียบดูกับชีวิตของเราจะกินอะไรก็ได้เราจะสั่งอะไรก็ได้เราจะทำอาหารอะไรก็ได้เราจะกินกี่มื้อกี่วันกี่เวลาเรากินได้หมดพี่น้องครับแต่ชีวิตของศาสนทูตผู้ที่มีเกียรติที่สุดผู้ที่ดูอาถูกตอบรับผู้ที่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อที่จะรับบทบัญญัติแต่ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายในสภาพที่ท่านนบีนั้นไม่เคยกินอิ่มถึง2ครั้งในวันเดียวพี่น้องครับและท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าว่าما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام تباعا ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยกินอิ่ม3วันติดเลยพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์นี่คือชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับเป็นการสะท้อนให้เรานั้นรู้จักความพอเพียงไม่สุรุ่ยสุร่ายในการดําเนินชีวิตของเรานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องนําวิถีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรามีกินมากมายวันนี้เรากินทิ้งกินขว้างนะครับแต่ชีวิตของท่านนบีพี่น้องครับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่าจันเสี้ยวครั้งที่1เห็นจันเสี้ยวครั้งที่2เห็นจันเสี้ยวครั้งที่3ซะลาซะฮิลละฟิชะห์รีนชีวิตของท่านหญิงอาอิชะห์ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเห็นจันเสี้ยวถึง3ครั้งนั่นหมายถึงว่า2เดือนกว่าๆมาอูกิดะฟีอับยาติรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนารบ้านของท่านนบีนั้นไม่เคยจุดไฟไม่เคยมีควันไฟไม่เคยมีการจุดไฟไม่มีการทำอาหารแต่อย่างไรพี่น้องครับชีวิตของท่านนบีเป็นแรมเดือนที่ไม่เคยทำอาหารเลยไม่มีการปรุงอาหารเลยนี่คือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเล่าให้เราฟังถึงสภาพชีวิตและมีคนถามว่าฟะมากานะยูอัยชิยุกุมแล้วท่านนบีอยู่ยังไงนะครับเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้รับฟังชีวิตของท่านนบีในการใช้ชีวิตแบบสมถะมีความพอเพียงเนี่ยเห็นจันเสี้ยวถึง3ครั้งนะครับใน2เดือนเนี่ยนะครับบ้านท่านนบีไม่เคยทำอาหารเลยแต่บ้านเราเนี่ยพี่น้องครับชั่วโมงแล้วชั่วโมงอีกทำอยู่ทั้งวันแหละครับทำกันทั้งวันนะครับแต่ชีวิตของท่านนบีเนี่ยนะครับและมีคนถามว่านบีอยู่ยังไงกอลัตอัลอัสวาดานอัตตัมรวนมานะครับนบีอยู่แค่เพียง2อย่างก็คือน้ำกับอินทผลัมบางครั้งก็มีเพื่อนบ้านนำอาหารนำนมมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับประทานพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือชีวประวัติ
ของท่านนบีที่อยู่ในความสมถะของชีวิตอยู่ในความพอเพียงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความหิวมากท่านนบีมีความหิวมากกว่าบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยใช้ก้อนหิน1ก้อนแต่ท่านนบีใช้2ก้อนในการหน่วงในการมัดเพื่อที่จะไม่ให้กระเพาะนั้นนะครับเกิดอาการเจ็บปวดอันเนื่องมาจากความหิวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายให้เรานั้นมีความพึงพอใจกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เรานั้นได้มาน้อยก็ตามเพราะว่าความพึงพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์มอบให้นั้นมันจะทำให้ส่วนหนึ่งให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขเพราะว่าอะไรครับพี่น้องริสกีที่เราได้รับนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดไว้หมดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหากว่าลูกหลานอาดัมนั้นหนีจากริสกีของเขานะครับเหมือนกับที่เขาหนีจากความตายสุดท้ายเขาก็จะต้องได้พบเจอกับริสกีเหมือนกับที่เขาเหล่านั้นได้ถูกพบเจอกับความตายฉะนั้นวันนี้ความตายเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้เช่นเดียวกันริสกีสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมันก็ไม่ขาดหายไปจากชีวิตของคุณฉะนั้นชีวิตของคุณจะยังไม่ตายจนกว่าริสกีของคุณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้นั้นมันจะถูกมอบให้กับคุณอย่างครบถ้วนตามที่อัลเลาะห์กำหนดอัลเลาะห์บอกว่ามายัฟตะฮิลลาฮุลินนาสมินเราะห์มะตินฟะลามุมซิกะลาฮาวะมายุมซิกฟะลามุรซิละลาฮูมินบาดิอัลเลาะห์บอกว่าเมื่ออัลเลาะห์ประทานให้เปิดให้กับมนุษย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยจากความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยฟะลามุมซิกะลาฮาไม่มีใครที่จะยับยั้งสิ่งนั้นได้แต่สิ่งใดที่อัลเลาะห์ยับยั้งก็จะไม่มีผู้ใดที่จะมอบให้กับเขานั้นได้นั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ให้ก็จะไม่มีผู้ใดที่จะยับยั้งแต่สิ่งใดที่อัลเลาะห์ยับยั้งอัลเลาะห์ไม่ให้ก็ไม่มีใครที่จะให้ได้ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับเราอย่าลืมว่านี่คือชีวิตของเราอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะทำให้มันง่ายได้หลังจากที่เราประสบกับความยากลำบากหากว่าเราเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซะยะจะอัลลอฮุบะดะอุสรียุสรออัลเลาะห์จะทำให้มันง่ายได้หลังจากที่เรานั้นเกิดความยากลำบากฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะซ่อนเร้นในบททดสอบชีวิตของเรานั้นนั่นคือความง่ายดายและความสะดวกสบายและความเราะห์มัตความเมตตาที่อัลเลาะห์จะมอบให้กับเราทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับสุดท้ายนี้สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความพอเพียงอยู่ในหัวใจของเราเรามาฟังคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอุงซุรูอิลามัลอัสฟะละมินกุมวะลาตังซุรูอิลามันฮุวะฟาวกุมนะครับนบีบอกว่าจงมองคนที่แย่กว่าเราในเรื่องปัจจัยยังชีพนะครับแต่อย่ามองคนที่สูงกว่าเรานะครับอย่ามองคนรวยนะครับในเรื่องปัจจัยยังชีพเนี่ยนะครับถ้าเรามองคนรวยเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความละโมบไม่พอเพียงไม่พอใจด่าทอและไม่พอใจกับสิ่งที่เราทดสอบแต่ถ้าเรามองคนที่ด้อยกว่าเรานะครับคนที่ป่วยคนที่ไม่มีปัจจัยยังชีพคนที่ไม่มีอาหารกินคนที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์นั้นมอบสิ่งนี้ให้กับฉันให้ฉันนั้นรู้จักการพอเพียงถ้าเราเป็นบุคคลที่มองคนที่ด้อยกว่าเรามันจะทำให้เรานั้นรู้จักการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะไม่ดูถูกกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ก็ฝากพี่น้องว่าเพียงเท่านี้ครับก็อยากจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทั้งหลายในค่ำคืนนี้ได้มีจิตใจที่พอเพียงและคนที่มีจิตใจที่พอเพียงนั้นจะทำให้เรานั้นมีความสุขและจะเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ประทานความเมตตาและความโปรดปรานให้กับพี่น้องทั้งหลายในค่ำคืนนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์